เซลอินบัตแฟนอินดักแทนเราใช้ว่าความเหนี่ยวนำนั้นเซลอินดักแทนอาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าความเหนี่ยวนำตัวเองซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์เฟโนแต่อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นคุณสมบัติเนี่ยเราเรียกว่า self induction มันจะเรียกต่างกันนิดหนึ่งเป็น property มันต่างกันนิดหนึ่งตรงชื่อเรียกซึ่งคำว่า self เนี่ยตัวเองอ่ะมันหมายถึงว่ามันมีการ induce การเหนี่ยวนำเนี่ยwithin the same coin circuit หมายถึงว่ามันเป็นการเหนี่ยวนำในคอยเดียวกันนั่นเองก็เลยเรียกว่า self induction หรือ self inductance ซึ่งเราเรียนกันมาแล้วอันนี้มันคือมันแทน EMF สมัยใหม่ครับที่แล้วก็ EMF สมัยก็อาจจะแปลเป็นแค่ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า electromotive force จริงๆแล้วมันไม่ใช่ force นั้นเฉพาะ EMF ก็แล้วกันแล้วถ้าอันนี้ให้ L ก็จะแทน Self Induction โอเคซึ่งจากนิยามของ Inductance หรือความเหนี่ยวนำเนี่ยก็คือ L เท่ากับ Mอันนี้คือนิยามของความเหนี่ยวนำทีนี้ถ้าเราเขียนใหม่ก็จะซึ่งไอ้ตัว self inductance เนี่ยก็คืออันนี้นิยามมันว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาของอะไรของอันนี้โอเคแต่ว่ามีลบก็คือแสดงเครื่องหมายที่ทางตรงข้ามฉะนั้นเราเขียนใหม่เราสามารถดึงอะไรออกดึง N หรือดึง R เราสามารถดึงยังไม่ต้องดึงสิเพราะว่าอันนี้มันถ้าอันนี้เธอเนี้ยมันถ้าอะไรนั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่ก็เป็นดีเป็นดีก็เป็นแอปไปโอเคแล้วท้ายนี้เราดึงอะไรได้อะไรที่จะไม่อะไรที่จะเปลี่ยนไปตามเวลาอะไรที่ไม่เปลี่ยนแล้วเราดึง L ได้ก็เหลือแค่กระแสที่เปลี่ยนไปตามเวลาเป็นแบบนี้โอเคและนี่ก็คือสมการที่เรียกว่า self induced EMF ซึ่งEMF คืออันนี้ค
ือเกิดขึ้นแอปเชียร์กินแอนนี่คอยอิงลิชกินดักแทนอินเสร็จ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 ก็คือ IMDMF เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะปรากฏขึ้นเกิดขึ้นในคอยล์ใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสซึ่งก็ตรงกับสมการนี้โอเคซึ่งจะเห็นว่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันการนิยามของ induced EMF ส่วนเรื่องของ inductance เฉยๆเนี่ยมันจะเป็นการนิยามตัวนี้มันจะต่างกันนิดนึงทีนี้มาลองทำโจทย์กันสองซึ่งโจทย์มันก็บอกว่ามันมีตัวนำไฟฟ้าที่เป็นขนาด2เฮนรี่เนี่ยมันมีแครรี่ประจุมาเนี่ยที่2แอมแปร์ที่อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เท่าไหร่ของกระแสที่จะสร้าง EMF ที่ขนาด60โวลต์ที่อินดักเตอร์เราก็ใช้สมการนี้ได้เลยก็จะเขียนสมการนี้แล้วก็จะเขียนตรงนี้ครับแอลอันนี้ก็เป็น V I ส่วน V T โอเคมันถามหาการเปลี่ยนแปลงของกระแสคือถามหา V I ส่วน V T นะที่ EMF ที่60แล้วก็ใส่ไป64แล้วก็อินดักเตอร์ตัวนำก็ที่12เฮนรี่ก็เป็นลบ2แล้วก็ DI ส่วน DT ก็เป็น DI ส่วน DT เท่ากับลบ60ส่วน12เท่ากับ125ลบ5ก็ประมาณที่การเปลี่ยนแปลงที่กระแสคือแอมแปร์การเปลี่ยนแปลงของกระแสเท่ากับเวลาก็เป็นแอมแปร์ต่อวินาทีก็เป็นลบ5แอมแปร์ต่อวินาทีแล้วก็ต่อซึ่งก็ถูกแล้วฉะนั้นกระแสเนี่ยจาก2แอมแปร์เนี่ยจะไปสู่0แอมแปร์เนี่ยที่ใช้เวลาเท่าไหร่อันเนี้ยมันมีกระแสแคลอรี่กระแสมาสอบแอมแปร์เห็นว่าเราสามารถใช้อาจจะคล้ายๆกันคือใช้กลศาสตร์ V เท่ากับ S ส่วน T ได้แล้วก็อันนี้ก็จะประกาศเป็น V เนี่ยก็กลายเป็นลบ5แล้วก็ S เนี่ยก็กลายเป็น2ส่วน T ฉะนั้น T มันเท่ากับลบทีนั้นกับ2ส่วน5ลบ2ส่วน5ก็จะเป็นลบ 0.4 เซกันด์ก็คือว่ากระแสนั้นจะเปลี่ยนแปลงจาก2แอมแปร์เป็น0แอมแปร์ที่ 0.4 เซกันด์ซึ่ง
ถ้า1เซกอนเนี่ยมันคือ1พันมิลลิเซกอนถ้า 0.1 เซกอนเนี่ยมันก็คือเท่าไหร่มันก็คือ100มิลลิเซกอนมันถ้า 0.4 เซกอนเนี่ยมันก็ต้องเป็น400มิลลิเซกอนฉะนั้นกระแสเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือในภายในเวลา400มิลลิเซกอนแล้วเราก็ตอบโอเคอันนี้เหมือนว่าเฉลยมันผิดนิดนึงแต่ว่าลองคิดดูแล้วมันน่าจะได้400มิลลิเซกอนแต่เหมือนเฉลยในหนึ่งศูนย์มันผิดนิดนึงแต่ว่ามันตอบ 0.4 เซกอนเหมือนกันแต่ว่าตอนการเป็นมิลลิเซกอนเนี่ยมันผิดไปนิดนึงแต่ว่าเราลองแปลงดูหลายๆครั้งก็ยังได้400มิลลิเซกอนอยู่ก็เดี๋ยวไปลองเปิดการกันเลยนะแต่ว่าถ้าอันนี้จากข้อนี้ลองคิดว่าได้400มิลลิเซกอนก็จบของเรื่องความหนึ่งนั้นจะเอื้อนว่าประมาณนี้